ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุทินคลังแสงสมาชิกรัฐสภาจากมหาสารคามครับจากพรรคเพื่อไทยครับต่อคำวินิจฉัยและต่อคำชี้แจงของท่านประธานที่เมื่อจบไปสักครู่นี้เนี่ยผมกลับเรียนแทนท่านสมาชิกฝ่ายค้านทุกคนเลยนะว่าไม่มีใครคิดแต่ต้นว่าท่านประธานจะวินิจฉัยโดยมีอคติหรือเจตนาหรือมีใครสั่งเราเชื่อโดยสุจริตว่าท่านประธานเนี่ยมีเจตนาที่จะปฏิบัติแล้วก็ยึดข้อกฎหมายเป็นแนวเพียงแต่ว่าเรามีความเชื่อว่าบนความคิดที่อาจจะแตกต่างกันว่าท่านประธานเองอาจจะวินิจฉัยผิดโดยสุจริตใจนั่นก็หมายความว่าท่านตั้งใจดีแล้วแต่ว่าข้อกฎหมายหรือข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนหรือครบถ้วนแต่อาจจะมองต่างกันกับเพื่อนสมาชิกเพราะฉะนั้นเหตุหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้มันเกิดข้อคิดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้กระทั่งการทำประชามติเองเนี่ยหรือแม้ทั้งการจะวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อมูลมันมีทั้งกฎหมายมีทั้งคำวินิจฉัยของศาลมาประกอบเป็นเรื่องที่เยอะมากมายแล้วยังไม่เคยมีแนวปฏิบัติเพราะนั้นการตอบคำวินิจฉัยเพียงสั้นๆในหน้ากระดาษเพียงครึ่งหน้าเนี่ยแล้วมีลักษณะแบบห้วนๆแล้วไม่มีแนวคิดที่จะชี้ทางและแนวปฏิบัติต่อเนี่ยมันทำให้เกิดข้อสงสัยจึงนำมาสู่การจะต้องหาโอกาสหารือในวันนี้ประเด็นแรกที่สุดครับท่านประธานครับที่อยากจะถามต่อเพื่อให้เกิดความจบที่สมบูรณ์แล้วก็เดินได้ว่าเมื่อท่านกรุณาวินิจฉัยอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังวินิจฉัยสถานะของร่างของพวกเรายังไม่ได้เลยว่ามันตกไปหรือไม่ตกถ้ามันไม่ตกจะเดินยังไงต่อเมื่อวานนี้ผมได้มองโดยแง่ดีโดยสุจริตเช่นกันว่าท่านประธานหรือคณะกฎหมายเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดว่าแนวปฏิบัติมันจะเดินไม่ได้จึงไม่ตอบเพราะพรบประชามติมันยังไม่จบคงต้องรอเมื่อรอพรบประชามติแล้วมีผลประกาศใช้แล้วเนี่ยน่าจะมีแนวทางที่จะทำให้ร่างของพวกกับผมได้เดินต่อผมคิดเช่นนั้นนะครับแต่นะถึงชั้นนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องขอความชัดเจนเพิ่มเติมอีกว่าถ้ายังไม่ตกแล้วจะเดินยังไงต่อเพื่อจะนำไปสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าต้องทำประชามตินั่นนั่นคือกรณีที่ยังไม่ตกซึ่งผมก็เตรียมด้วยเจตนาจริงๆท่านประธานที่เคารพครับพวกผมยื่นร่างนี้มาเนี่ยก็ด้วยคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วถ้าจะต้องมีการทำประชามติเราก็หวังว่าการยื่นของเรานี่แหละจะเป็นต้นเรื่องเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปการทำไปสู่ประชามติถ้าไม่ยื่นเลยมันก็ไม่มีต้นเรื่องที่ไปสู่ประชามตินี่กรณีที่ไม่ตกแต่ถ้าหากว่าท่านประธานได้วินิจฉัยว่าถ้ามันตกแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามต่อไปว่าถ้าเช่นนี้แล้วเนี่ยในต่อไปเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะไม่สามารถทำได้เลยในกรณีที่จะมีส.ส.ร.มาร่างกรณีที่จะประชาชนที่จะมาร่วมเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีโอกาสเลยมันปิดทุกเส้นทางแล้วก็มีทางเดียวก็คือคนจะแก้รัฐธรรมนูญต่อไปนี้ก็เพียงสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นนี่กรณีตกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็น่าเป็นห่วงว่าวิกฤตของสังคมของเราก็คือรัฐธรรมนูญที่ไม่รับการยอมรับการไม่รับการยอมรับก็คือประชาชนไม่ได้ร่วมเพราะฉะนั้นเราจะเดินยังไงกันต่อสรุปแล้วก็คืออยากจะฟังคำชี้แจงและชี้แนะจากท่านประธานว่าตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกเดินยังไงต่อแล้วถ้าตกเราจะเดินยังไงสำหรับประเทศไทยในการที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชาชนมีส่วนร่วมขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากครับก็เรียนเป็นวาระสุดท้ายเพื่อเราเข้าสู่ระเบียบวาระนะครับว่าที่ท่านสุทินถามนั้นก็ได้หารือกันครับยังไม่เป็นทางการนะหารือภายในว่ากระบวนการเนี่ยการลงประชามติเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรเมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงประชามติผ่านไปเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะมาตรา9ที่มีการแก้ไขมันมีกระบวนการเปิดช่องไว้ประกอบกับข้อสังเกตของกรรมธิการที่เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถประชุมร่วมรัฐสภาได้ข้อมีข้อสังเกตไว้ในนั้นว่าอาจจะต้องประชุมติรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปนะครับเรื่องยังไม่ยุติท่านสุทินครับต้องศึกษาต่อไปแต่ว่าผมคิดว่าก็ต้องหารือกันทุกฝ่ายในช่องทางเรื่องนี้เราก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตราบใดที่คำวินิจฉัยยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือต้อง
ได้รับเสียงความเห็นชอบประชามติจากประชาชนก่อนถึงจะเสนอกฎหมายนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามนะครับขอขอบคุณทุกฝ่ายครับ